ับคุณผู้ชมรายการธรรมาภิวัตรครับสัปดาห์นี้ธรรมาภิวัตรพาคุณผู้ชมข้ามมายังฝั่งธนนะครับมาที่วัดวิโรฒสาวาทแห่งนี้ครับเห็นพระบรมธาตุมหาเจดีย์คุณผู้ชมก็พอจะคุ้นตาว่านี่แหละวัดประยูรนะครับและในสัปดาห์นี้ผมได้นัดหมายกับท่านพระครูวินัยธรวิเชียรครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิโรฒสาวาทท่านได้เมตตาจะมาสนทนาธรรมกับผมให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันเรื่องหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการดูแลมารดาเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะครับแต่ก่อนอื่นครับในช่วงแรกนี้ช่วงของบันทึกธรรมผมจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายที่ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแห่งวัดไตรสิขาจังหวัดสกลนครท่านเคยบรรยายเอาไว้เรื่องชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไปชีวิตที่ว่าจิตเป็นผู้นำชีวิตไปจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมติดตามรับฟังในช่วงของบันทึกธรรมครับความตายของร่างกายนี้ญาติพี่น้องลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเขาจะเก็บซากศพของเราที่เป็นส่วนกายเอาไปเผาให้มันเรียบร้อยให้มันไม่เป็นภาระต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าร่างกายกว่าซากกว่าศพในตัวชีวิตที่มันแยกกันคือจิตคือวิญญาณใครจะมาเก็บให้เราไผสิมาเมียนทำไมเมียนมันอัดหีให้จิตใจนี้เมื่อมันแตกสลายร่างกายแตกสลายจิตใจจะอยู่กับร่างกายนั้นไม่ได้มันจะไปตามทางของมันและเราเองจะต้องรับผิดชอบจะต้องเก็บเมียนมันอัดหีเองถ้าเก็บจิตเก็บใจรักษาจิตรักษาใจไว้ดีๆมันจะไปสู่ที่มันดีถ้ามันจะยังจะเกิดอีกก็ต้องไปที่มันดีกว่าเก่าจะไปถ้าเกิดไม่ดีมันจะไปที่ต่ำกว่าเก่าไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าผู้ใดเก็บให้เป็นรักษาให้ดีจิตดวงสุดท้ายนี้จะอาจจะดงไปสู่พระนิพพานไม่มีใครเก็บให้เราได้ว่าง่ายๆภาษาเล่าหัวพังต่างขี้ลมหายตายไปแล้วลูกหลานพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรจะเก็บกะเลวรากซากศพนี้ไปเผาไปฝังเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อุจจาดตาของคนที่ยังอยู่เบื้องหลังแต่ส่วนจิตใจนี้ใครทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เก็บให้ไม่ได้เทวดาฟ้าดินองค์ไหนพี่น้องภรรยาสามีบิดามารดาก็ช่วยอะไรไม่ได้อิทิยาวาพิกเลพิกเวบุริสัสวานายังกาโยอาทายะคามนิโยจิตจันตโรเอวังมะโจโซปชานติภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ไม่มีส่วนใดๆที่หญิงก็ได้ชายก็ดีใครผู้ใดก็ตามจะถือเอาไปได้ด้วยแต่เพราะจิตนี้เป็นเหตุจิตตันตโรเอวังมะโจโสปชานติเพราะจิตนี้เป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายผู้ที่จะตายไปย่อมทราบชัดได้ด้วยตัวเองว่าบาปกรรมใดๆที่เราได้กระทำในชีวิตนี้ด้วยกระชากายนี้บาปกรรมนั้นทั้งหมดบุญกรรมนั้นทั้งหมดสัพพะเวทนิยานิเวทนิยาทั้งหมดเราจะเป็นผู้ได้รับเราจะเป็นผู้เสพเสวยคือบาปคือบุญเราจะรู้เองเวลาจะตายเวลานั้นเราจะต้องมาเก็บจิตเก็บใจรักษาให้มันดีถ้าเราเก็บได้แต่ฝ่ายร้ายฝ่ายชั่วเราก็จะไปตกนรกถ้าเราไปเก็บฝ่ายดีๆไว้เราจะไปสวรรค์ไปเกิดใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้าเราไม่เอามันเลยหมดทั้งสองตรงนี้แหละที่บอกว่าเอเสวันโตทุกขะ
นะอิทะโลเกปฏิยิสสาวินะปะระโลเกปฏิยิสสาวิไม่ยึดมันในโลกนี้ไม่ยึดมันในโลกไหนไม่ยึดมันทั้งบุญและบาปตัวนี้มันลึกซึ้งมากมันจึงทำให้คนที่ไม่เข้าใจต้องร้องไห้เสียดายเสียดายเลยเมื่อเราไม่เอาทั้งสองมันก็เลยไม่มีเยื่อใยยางให้ไปเกิดที่ไหนให้ไปตายที่ไหนให้ไปแก่ที่ไหนมันดับไปเหมือนผลไม้มันหมดยางนี่คือการศึกษามันจะไปนู่นนะการศึกษาเป้าหมายสูงสุดอยู่ตรงนั้นอันนี้คือสำนึกในการศึกษานะครับฟังให้ดีเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้คิดจากเมื่อคืนนี้เรามาโจลองที่ความคิดภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารจงหายใจออกหายใจเข้านี่หมายความว่าสำนึกในการศึกษาจะต้องมีทุกลมหายใจออกหายใจเข้ามันคิดอะไรก็ต้องรู้มันอยู่อย่างนั้นเอาความรู้ไปต่อความรู้เหมือนเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่ถ้าอยากได้ไก่ก็ต้องเอาไก่ปลาไก่ต่อไปต่อเอานกเขานกฮูกไปต่อไก่ปลาไม่ได้อยากมีปัญญาเอาปัญญาไปต่ออยากมีความรู้เอาความรู้ไปต่อเมื่อมันคิดขึ้นมาเราเอาความรู้เข้าไปรู้ความว่ามันคิดเนี่ยมันต่อกันมันคิดมันก็รู้อีกก็รู้อีกเอารู้ต่อรู้ครั้งแรกไม่พอ2 3 4ครั้งไปเป็นอภิญญายะรู้ยิ่งเมื่ออภิญญายะมากขึ้นก็จะเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะน่ะเป็นความรู้อัตโนมัติตอนนี้ผู้ชมพอจะทราบแล้วนะครับว่าความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในตัวเรานั้นล้วนแล้วแต่มาจากการสั่งงานหรือว่าการปรุงแต่งของจิตด้วยกันทั้งสิ้นครับเพราะว่าชีวิตนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ชีวิตจะดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจิตที่จะคอยสั่งการอยู่เสมอแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกเล่าให้ผู้ชมได้ทราบก็คือว่าสิ่งที่จะมาบ่มเพาะจิตใจเราให้คิดแต่เรื่องดีแล้วก็สั่งการทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ต้องเป็นเพราะว่าเรานั้นได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในจิตในใจของเรานั่นเองเพียงที่นี้จิตของคุณผู้ชมที่มีคำสอนของพระพุทธองค์เป็นเครื่องนำทางก็จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นมีชีวิตที่ดีตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคิดดีอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลมารดาซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ผู้เป็นบุตรธิดาจะต้องพึงปฏิบัตินะครับและในสัปดาห์นี้ได้รับเมตตาจากท่านพระครูวินัยธรวิเชียรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิรุณวงศาวาสครับท่านได้เมตตาจะมาสนทนาธรรมกับผมในเรื่องของหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการดูแลมารดาคุณชมติดตามในช่วงหน้านะครับขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรคปีที่4เรียนรู้ดูแลแก้ไขป้องกันโรคภัยโดยพระอาจารย์ชนรงค์ปัสโมวันที่4ถึง6กันยายนนี้3วัน2คืนที่สำนักสงฆ์เขมาพิรโตอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โครงการธรรมาภิวัตสถานีโทรทัศน์นิวส์วันหมายเลขโทรศัพท์02-629-2211ต่อ2423และ2493086-785-6828รับจำนวนจำกัด